สำหรับในปี2568นะครับเรื่องของการเงินคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับก็ถือว่ามีความคล่องตัวเป็นอย่างมากทีเดียวครับโดยเฉพาะคนที่ทำอาชีพเรื่องของการค้าขายนะครับจะมีเรื่องของการเจรจาต่อรองต่างๆที่จะทำเงินนะครับให้กับคุณเป็นอย่างมากทีเดียวครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของคำพูดการเจรจาการต่อรองจึงเป็นสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังครับเพราะว่าส่งผลต่อรายได้นะครับแต่ยังไงก็ถือว่ามีแนวโน้มที่ดีครับการเงินของคุณในปี2568นั้นจะคล่องตัวเป็นอย่างมากทีเดียวครับมาต่อกันเรื่องงานนะครับสำหรับในปี2568ของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับช่วงนี้ถือว่าสภาพแวดล้อมของคุณนั้นค่อนข้างจะเรียกว่าเป็นใจนะครับแล้วก็เรื่องของบางคนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ปรับตัวนะครับอยู่กับงานใหม่สิ่งใหม่ๆมีอะไรที่มันปรับตัวได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะครับแต่บางคนนะครับต้องเตือนเอาไว้เลยไม่ยอมปรับตัวยังอยู่กับสิ่งเดิมๆนะครับตรงนี้แหละรับรองว่าอึดอัดแน่นอนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการทำงานหรือว่าการลงมือทำในสิ่งต่างๆนั้นปรับตัวในทุกๆด้านสำหรับปี2568ครับเรื่องความรักของชาววันอาทิตย์นะครับในปี2568นะครับถือว่าเป็นปีที่เจอสังคมค่อนข้างเยอะเจอคนมากหน้าหลายตาไปเข้าสังคมเจอคนนั้นคนนี้บางทีต้องมีความหนักแน่นให้กับความรักของตัวเองครับเพราะว่าเจอคนนั้นก็อาจจะมีหวั่นไหวได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยปีนี้เป็นปีที่เล่นกับอารมณ์และความรู้สึกของตัวเองค่อนข้างมากทีเดียวครับด้านสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับไม่มีอะไรต้องกังวลนะครับในด้านของร่างกายแต่ต้องกังวลในเรื่องของจิตใจมากกว่านะครับว่าปีนี้ฟุ้งซ่านค่อนข้างเยอะแผนการในชีวิตมีมากทีเดียวนะครับหลากหลายรายการนั่งนับตั้งแต่1ถึง10นี่บางทียังทำไม่หมดด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีเรื่องเครียดตรงนี้แหละไม่เป็นไปตามแผนไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะฮะพอเครียดปุ๊บร่างกายก็เจ็บป่วยเพราะนั้นต้องดูแลเรื่องของจิตใจและก็ความคิดความอ่านของเราให้ดีครับ